อันนั้นใช่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าโหอันตรายนั่นน่ะต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วแหละแจ้งอะไรเรามีแอปสะดวกสบายท็อปฟี่ฟองดูแอปอะไรไม่ต้องเดี๋ยวโทรกริ๊งเดียวจะมาเลยสวัสดีครับไฟฟ้าลัดวงจรสักครู่ครับสักครู่สวัสดีครับท่อตันท่อประปางูเข้าท่องูยาวเท่าไหร่3เมตรตีเลยครับตีครับไม่ฆ่าสัตว์ครับเดี๋ยวสักครู่ครับถังขยะเต็มล้นออกมาแล้วล้นออกมาแล้วสักครู่ครับไฟลัดวงจรครับสักครู่ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับครับงูลัดวงจรไม่ใช่ครับงูเข้าท่อประปางูดิ้นแล้วงูดิ้นแล้วดึงครับดึงไม่กล้าดึงครับสักครู่ครับงูเต็มถังขยะโอ๊ยโทษครับบอสสบายครับสบายปัญหาชิวๆครับไม่มั่วสบายครับโอ๊ยแล้วทำไมไม่ใช้แอปท็อปฟี่ฟองดูล่ะพี่มันบันทึกสถิติปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ด้วยดีมากแอปอะไรแอปอะไรยุ่งยากใช้แอปมันยากท็อปฟี่ฟองดูฟองดูเลยล่ะโทรศัพท์นี่สีน้ำเบอร์วันน้องครับงูนะครับงูกำลังส่งคนไปครับกำลังส่งคนไปไฟฟ้าลัดวงจรที่ไหนล่ะครับที่ไหนที่นี่ที่นี่อ่ะที่ไหนโอ้ครับถังขยะเต็มเดี๋ยวไปเก็บให้ครับแป๊บเดียวครับบอสสบายดีครับสบายดีไม่มั่วครับไม่มั่วเลย ไฟฟ้ายังไม่มีคนไปก็ถามไงว่าที่นี่อ่ะที่ไหนก็ไม่บอกเดี๋ยวไปโอ้ยอ้าวตัดสายไปแล้วเดี๋ยวลองโทรรอบก็ได้เลิกพยายามเถอะนายหลายรอบแล้วเพราะคนที่ใช่อ่ะไม่ต้องพยายามหรอกนะลองใช้แอป Traffy ฟังดูแก้ปัญหาดูสิรวดเร็วสะดวกทันใจมันคืออะไรสอนเราหน่อยฟังให้ดีๆนะเพื่อนแอป Traffy ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแก้ปัญหาบ้านเมืองต่างๆซึ่งเราสามารถแจ้งปัญหาต่างๆผ่านไลน์ที่เรามีได้เลยซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาตรงจุดและเป็นระบบที่สำคัญที่สุดเลยนะไหนมันฟรีและเราสามารถส่งข้อร้องเรียนถึงหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยตรงโดยเราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านแอป LINE ที่เรามีโดยเข้าไปที่หมวดหมู่เพิ่มเพื่อนเข้าไปที่คำว่าเพิ่มเพื่อนผ่าน ID LINE และพิมพ์คำว่า @traffyfongdu ปัญหาที่เราแจ้งต้องมีข้อมูลรายละเอียดของปัญหาเช่นตำแหน่งที่ตั้งของปัญหาภาพถ่ายซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลผ่านแอปได้อย่างง่ายดายและที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเจ้าหน้าที่จะคอยรายงานว่าปัญหาที่เราแจ้งไปได้รับการแก้ไขปัญหาถึงไหนแล้วเจ๋งอ่ะสะดวกมากด้วยมั่นใจได้เลยว่าปัญหาของเราจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนเปลี่ยนมาใช้แอป Traffy ฟองดูมาช่วยกันพลิกโฉมให้เมืองของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยแอป Traffy ฟองดูอยากใช้ Traffy ฟองดูบ้างจังโอ๊ยแล้วทำไมไม่ใช้ล่ะพี่องค์กรเราก็ใช้กันมาสักพักแล้วนะTraffy ฟองดูสะดวกมากรับคำร้องเรียนก็ง่ายแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สำคัญอบต.เทศบาลโรงพยาบาลโรงเรียนคนภูเก็ตเขาเริ่มใช้กันทั่วเมืองแล้วค่ะไม่รู้ไงแล้วไม่บอกพี่อ่ะให้พี่โทรอยู่ตั้งนาน